ด็กๆหิวข้าวกันหรือยังครับแล้วแจกเราดอกแล้วครับนั่งเลยหนูนั่งเลยนั่งเลยตอนนี้เราก็จะเริ่มพิธีก็เริ่มแรกก็จะเป็นการขอขมาในส่วนของลูกๆหลานๆญาติญาติขอขมาได้เราบอกได้อยู่ด้วยกันเป็นการที่ว่าเหมือนกับเล่นกับฝันไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมและก็มโนกรรมไม่ว่าจะเป็นคำพูดการกระทำหรือแม้แต่ความคิดของคนบอกคุณย่าคุณยายแม่ไปดูงานทุกคนจะมาขอขมานะบอกเสร็จแล้วก็รวมมาฝากกระถางทูบเลยครับมาคายกไม่ได้นำไม่ได้นำหรอกของใครของมาเดี๋ยวจุดทูบก่อนนะเดี๋ยวฝากคายกนี่บอกไปก่อนครับแล้วก็ปักมาดูปักที่กระถางทูบเลยเดี๋ยวผมจะบอกว่าต่อไปอะไรครับเชิญเลยแล้วก็เอามารวมๆก็มาปักกระถางทูบเลยครับบอกแล้วก็เอาหรือกันหน้าคนละคนโชว์หรือกันหน้าใช้กลิ่นทูบบอกให้รู้ก่อนนะแม่ยังไม่ไปไหนนั่งทานสบายก็เพียบปักขมาได้ครับไม่เป็นไรนั่งทานสบายครับนั่งทำสบายไม่เป็นไรปักเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะบอกนะครับขอเข้ามาปักให้เรียบร้อยเลยนะครับหมดแล้วเนาะแล้วตั้งกระโมเลยนะครับน้องรับไปดูไปนะครับหรือว่าอาจารย์นะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอาจารย์นะครับกายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังอโหสิกรรมังแม่ภพชูศรีของลูกหลานทุกคนหากลูกหลานทุกคนได้ประมาทพลาดพังต่อคุณแม่มุกชูศรีด้วยกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามต่อหน้าก็ดีลำหลังก็ดีมีเจตนาก็ดีไม่มีเจตนาก็ดีรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีขอให้คุณแม่พบดูสีจงได้โปรดยกโทษอโหสิกรรมให้แก่ลูกหลานทุกคนและบุญกุศลที่ลูกหลานทุกคนได้กระทำในครั้งนี้จงดลบันดาลให้คุณแม่บุกชูศรีจงดูสัมปริยภพกันสงบสุขกันได้เถิดระวังไว้แล้วก็กราบเป็นละครั้งนะครับเสร็จแล้วครับต่อไปก็จะลดน้ำศพก็นิมนต์จะนิมนต์ก็จะคนหลวงพ่อจะคนก็ไม่จบก็หลวงพ่อแต่ว่าวันนี้หลวงพ่อได้จดทุกจุดเพียรบูชาพระธรรมตาหลังจากที่หลวงพ่อจดทุกจุดเพียรแล้วเดี๋ยวก็จะให้ท่านตาจดทุกจุดเพียรที่แล้วก็จะให้เชิญมาเป็นประธาน
เราอยู่ที่บ้านนะพี่นะตอนนี้ก็ประมาณจะต้นเรามีที่ทำงานเราจะมาทำเราบางตอนมาก็ยังทำอยู่ว่าไปนี่มาจุดเทียนก็ได้ก็ได้รู้กับพ่อเป็นผู้นำทางนะทางเองบอกคนเราเวลาก่อนตายนะครับ
ต้องตัดเยอะเลยตัดตัดตัดตลอดคือมันไม่กลมแต่งไว้เรียกเป็นเจ้าเลยเนี่ยโซนาโซนา
ังครับพี่ที่จะใส่ลงนะครับตอนนี้บริยังครับใครบริยังตอบเชิญครับใครยังไม่ได้ตอบเชิญบริยังเดี๋ยวจะเอาใส่ให้ใครอยู่บ้านใหม่แล้วเดี๋ยวช่วยยกลงมานี่เลยครับยกไปตรงนี้เลยไปกันเป็นแถวเชิญสองคนพอพันก็มือ